ัลภาพเมียว่าไม่ต้องมายุ่งกับนั่นทมอ๋อทมทนไม่ไหวกับการกระทำของพี่ทมทนไม่ได้ทมจะย้ายไปอยู่ในกระบอกไม้ไฟกับยอประกลิ่นอ่าเลยบ้ากันได้หมดย้ายได้เหลือใครหอบ้านรมชอบโทรทัศน์นี่เออนั่นลูกกูกลางคืนก็เหมือนชอบโทรทัศน์เมื่อคืนนอนนอนเกือบตายทำไมลูกมาควักลูกตากูนอนนอนเอามานี่พ่อเนตรนาคราชวะกูถีบไปติดหน้าบ้านลูกลำบากนั่นยังมีคนไอ้คนพี่อยู่ป.3กลับจากโรงเรียนได้หมวกกันน็อกอันหนึ่งอันเออกลัวหัวกลัวหัวเสร็จแล้ววิ่งขึ้นต้นไม้ขึ้นไปถึงพอไม่มีคนกระโดดตุ้มลงมาทำไมแปลงร่างไอ้ลูกผู้ชายพันดีตกลงมาขาหักแล้วพันดีไหมไม่รู้เห็นพันผ้าก๊อตอยู่นอนนิ่งกว่าลูกกูตายได้แล้วร้องจนเกือบหมดน้ำตาพอยกขึ้นอุ้มมันว่าฮีโร่ฮีโร่กูทืบไส้แตกลูกเดือดร้อนทีนี้ปัญหาบ้านเมืองก็เดือดร้อนตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลนะพี่น้องชาวใต้ราคายางก็ตกต่ำก็ต้องช่วยกันก่อนประหยัดกันก่อนในยุคสมัยนี้นะมีอะไรก็พยายามช่วยเหลือกันเป็นไงมั่งรัฐบาลทหารการทำงานเนี่ยนายคิดว่าผมคิดว่าดีครับรัฐบาลนี้ทำงานผมชอบนั่นร้อยทำงานมาตรฐานเลยที่บ้านคิดดูตอนนี้ยางโล40 บาทโลเท่าไหร่ราคายาง40 บาทอุ้ยต้มกับกระต้มโลพันควันหมดแล้วพอได้ขายกระท่อมที่ไหนที่บ้านของเจ้ากระบอกปลูกไว้8 ต้นปลูก8 ต้นครับทหารเข้าไปโค่นหมดเลยปลูกไว้ทำไมปลูกไว้กินกินอะไรตั้ง8 ต้นกินไม่หมดก็ขายบ้างเดียว30 ใบ 100นะเพื่อน30 ใบนี่100 บาทแต่ตอนนี้กระท่อมขาดแคลนเห็นยังขายอยู่ไหมเหรอขายแต่กูยัดไส้พลูนี่ข้างบนนั้นกระท่อม5 ใบข้างล่างกระท่อม5 ใบตรงกลางพลู20วันนั้นหาใบพลูไม่ทันได้ใบชะพลูสอดไปแทนเด็กวัยรุ่นซื้อไปต้มโอ้ยลุงนี่เก่งนะตอนนี้ขายเมี่ยงกระท่อมนี่นุกนี่บ้านเราไปดูแล้วปลูกไว้ที่ไหนอ่ะกระท่อมปลูกไว้ในป่าสวนยางทีนี้ทหารเข้าไปโค่นใครแจ้งกูแจ้งเองแล้วแจ้งทำไมก็ยางมันไม่ค่อยออกกรีด5 เช้าได้ไม่ถึงครึ่งแก้วครึ่งจอกมันไม่ออกกูคิดว่าทหารเข้าไปดูหน่อยแล้วทหารก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยางจะออกไม่ออกไม่รู้เห็นวันก่อนยิ่งรักไม่ออกทหารเข้าไปยิ่งรักออกกูคิดว่าถ้าได้เข้าไปในสวนยางหน้าน้ำยางจะออกมันยิ่งรักโอ้มันดื้อกว่าอีกไม่ยอมออกเหรอทหารเดินไปถึงเห็นเอ้ากระท่อมอะไรทำไมใบใหญ่อะว่าอยากควันอยากโค่นนะครับไม่ใช่กินได้กระท่อมขี้หมูครับเป็นไงกระท่อมขี้หมูใบใหญ่ๆงอกขนน่ะเมากินไม่ได้ว่าอยากควันนะครับทหารหันไปทางโน้นเอ้าหันมาอีกทหารควันได้แล้วอุ้ยลำบากหันไปเห็นขี้เหล็กทำท่าจะโค่นกว่าทหารอยากโค่นครับไอ้นี่ไม่ใช่ท่อมครับขี้เหล็กทหารว่าไม่ต้องโกหกไอ้นี่กระท่อมใบเล็กกระท่อมขี้แมวทำไมเมื่อก่อนกระท่อมขี้หมูละใบใหญ่โค่นพ้นแล้วลำบากทีนี้ลำบากไปรู้พึ่งใครเศรษฐกิจก็ตกต่ำแต่นายกคนนี้ผมชอบแกให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งผมเฝ้าโทรทัศน์ไม่ยอมไปไหนทำไมแกพูดดีกับพูดไม่กี่คำแต่ได้ใจความนักข่าวคนไหนถามมากแกหยิกหูขาดท่านนายกประยุทธ์เถอะแกพูดชัดแล้วอย่าถามมากนะของแกทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เป็นนายกคนเดียวที่พูดชัดแกพูดยังไงสัมภาษณ์เนี่ยกูพูดได้ความท่านนายกครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีราคายางก็ตกต่ำท่านไม่รู้ได้ยังไงที่ท่านไม่ช่วยเรื่องราคายางผมรู้แล้วแต่ผมทำอะไรไม่ได้หรอกคุณจะปลูกไปขายใครอ่ะเนื้อปลูกอีสานปลูกใต้ปลูกกันทั้งประเทศเราไปไหนอ่ะผมเป็นรัฐบาลใน4 เดือนแล้วคุณจะมากวนผมทำไมนักหนา
ผมทำงานปฏิรูปการเมืองผมไม่ได้มาพัฒนาเศรษฐกิจแค่นี้จบไหมโอเคจบนะฮะจบครับโอเคจบครับ